สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง ND Family Channel สำหรับคลิปนี้ขอเสนอนิยายเรื่องโซ่สวาทเมียแต่งสลับตัวอุ้มรักทายาทเจ้าสัวแต่งโดยดอกแก้วป่าภาคเสียงโดยนิดาค่ะก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังนิยายจบในตอนสนุกๆ กันเลยค่ะคุณหนูคะอย่าร้องไห้เลยค่ะพาฝันได้ส่งผ้าเช็ดหน้าให้กับคุณหนูเมื่อคุณหนูได้รู้ว่าจะต้องแต่งงานกับลูกชายของเจ้าสัวเธอเสียใจมากเพราะว่าคุณหนูนั้นมีชายคนรักอยู่แล้วและการแต่งงานครั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเจ้าสัวมีบุญคุณกับครอบครัวเธอมากมายถ้าให้ใช้หนี้สินในชาตินี้ก็คงใช้ไม่หมดช่วยรถหน่อยนะฝันรถไม่อยากแต่งงานโทษคุณหนูจะให้ฝันช่วยยังไงล่ะคะก็ในเมื่อคุณผู้ชายได้รับปากกับทางฝ่ายชายเอาไว้แล้วแต่ว่ารถมีคนรักอยู่แล้วนะฝันช่วยรถหน่อยเถอะนะจ๊ะพาฝันเป็นเด็กสาวใช้ที่อยู่ภายในบ้านหญิงสาวเติบโตมาพร้อมกับรสนันทั้งสองคนรุ่นราวคราวเดียวกันพาฝันรักรสนันมากรักเหมือนกับเป็นพี่น้องกันจริงๆเธอดูแลรสนันทุกอย่างถ้าคุณพ่อยังบังคับให้โรสแต่งงานโรสจะไม่อยู่บนโลกใบนี้อีกฝันก็จะไม่ได้เจอโรสอีกแล้วนะโทษคุณหนูทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะอย่าทำแบบนี้สิฝันใจคอไม่ดีเลยถ้าฝันรักโรสฝันก็ต้องช่วยนะโรสนันจับมือพาฝันแน่นแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นพาฝันสงสารหญิงสาวจึงได้คิดแผนการขึ้นมาว่าในวันแต่งงานเธอจะสลับตัวเป็นเจ้าสาวเพื่อเข้าพิธีแต่งงานแทนรสนันแต่ทว่ารสนันเองนั้นได้วางแผนเอาไว้ว่าเธอก็จะหนีไปกับชายคนรักไปอยู่ที่ต่างประเทศสักพักแล้วการแต่งงานก็ได้ถูกจัดขึ้นณโรงแรมที่อยู่ติดกับริมชายหาดและที่นี่ก็เป็นโรงแรมของเจ้าสัวพงศักดิ์ผ้าฝันมองดูตัวเองในกระจกบานใหญ่ไม่อยากเชื่อเลยว่าเมื่อเธอแต่งหน้าและใส่ชุดเจ้าสาวแล้วเธอจะเปลี่ยนไปแทบจำตัวเองไม่ได้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผ้าฝันรีบกดรับสายทันทีขอบใจฝันมากนะที่ฝันทำเพื่อรถพ่อฝันรักคุณหนูยังไงล่ะคะฝันถึงทำเพื่อคุณหนูคุณหนูอย่าออกไปไหนนะคะเดี๋ยวคนอื่นจับได้คือว่าโรสมีเรื่องจะบอกฝันนะจ้ามีเรื่องอะไรหรอคะมีเรื่องอะไรก็ค่อยบอกวันอื่นก็ได้นะคะคุณหนูไปนอนเถอะค่ะคือว่าตอนนี้โรสอยู่ที่สนามบินกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสอะไรนะคะคุณหนูจะไปทำไมที่นั่นคือว่าโรสจะไปกับแฟนนะคะแค่นี้ก่อนนะต้องเดินเข้าไปในสนามบินแล้วลาก่อนนะจ้าฝันแล้วโทรศัพท์ก็ได้ถูกตัดไปพาฝันนั้นยืนอึ้งไปชั่วขณะเธอทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่คาดคิดว่าคุณหนูจะเดินทางออกไปจากประเทศเธอตั้งใจว่าเธอจะแต่งงานแทนและให้มันผ่านไปสักพักเธอก็จะสารภาพความจริงกับเจ้าสัวแต่ตอนนี้คงไม่ทันเสร็จแล้วเมื่อพาฝันเข้ามาภายในห้องจัดงานเลี้ยงก็ได้เห็นเจ้าบ่าวยืนสง่างามรอเธออยู่ที่ประตูทางเข้าหญิงสาวถึงกับตกตะลึงเพราะว่าเธอก็เคยเห็นภูริทัศน์จากหน้าหนังสือพิมพ์และในทีวีภูริทัศน์ทายาทเพียงคนเดียวของเจ้าสัวพงศักดิ์ชายหนุ่มเป็นเหมือนดั่งเทพบุตรไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาหรือฐานะและวงตระกูลภูริทัศน์มองมาที่เจ้าสาวก่อนที่จะยกยิ้มขึ้นแล้วชายหนุ่มก็งอข้อศอกพาฝันแตะไปที่ข้อศอกชายหนุ่มก่อนที่ทั้งสองคนจะพากันเดินเข้าไปภายในงานหลังจากการแต่งงานได้จบลงพาฝันก็ได้มาอยู่ที่คฤหาสน์ของชายหนุ่มขณะที่เจ้าสัวพงศักดิ์นั้นดีใจมากที่ลูกชายจะได้มีครอบครัวและมีทายาทให้กับตน
ที่เคยได้ให้คำมั่นสัญญากับตนเอาไว้หลังจากนั้นคู่บ่าวสาวก็ได้เดินเข้ามาภายในห้องหอภูริทัศน์มองใบหน้าสวยของหญิงสาวชายหนุ่มรู้สึกว่าเจ้าสาวของเขานั้นสวยเหมือนกับนางฟ้าผมไม่คิดเลยนะครับว่าคุณจะสวยเหมือนกับนางฟ้าแบบนี้คือว่าฉันมีอะไรจะสารภาพนะคะผ้าฝันกำลังจะเปิดปากพูดแต่ทว่าริมฝีปากหนาก็ได้ประกบลงมาอย่างแม่นยำชายหนุ่มไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์และภูริทัศน์ก็อยากจะมีหลานให้กับคุณพ่อถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่เคยเจอหน้าค่าตากันมาก่อนแต่เมื่อภูริทัศน์ได้เจอผ้าฝันแค่เพียงแวบแรกชายหนุ่มก็รู้สึกหลงใหลในตัวเธอในขณะที่พาฝันก็อยากจะปฏิเสธแต่ก็กลัวว่าชายหนุ่มจะสงสัยตอนนี้โลสนันกำลังเดินทางไปเมืองนอกจึงไม่อยากให้เกิดปัญหาเธอจะรอจนกว่าโลสนันถึงที่นั่นก่อนพาฝันกะว่าเธอจะสารภาพความจริงเช้าของวันต่อมาเมื่อภูริทัศน์ได้ลืมตาขึ้นก็หันไปมองใบหน้าของภรรยาก่อนที่จะแตะริมฝีปากลงมาบนหน้าผากเนียนด้วยความเอ็นดูอรุณสวัสดิ์ครับที่รักอรุณสวัสดิ์ค่ะคือว่ามีอะไรหรอคุณมีอะไรจะบอกผมเห็นอยากจะบอกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วในขณะที่พาฝันกำลังจะเอ่ยปากประตูห้องก็ถูกเคาะเบาๆงั้นฉันไปเปิดประตูก่อนนะคะพาฝันพาตัวเองมายืนอยู่หน้าประตูก่อนที่เธอจะจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วเปิดประตูก็พบว่าหญิงในวัยกลางคนได้ยืนยิ้มกว้างให้กับเธอจะให้เพียรเอาอาหารขึ้นมาเสิร์ฟที่นี่เลยหรือเปล่าคะพาฝันจึงหันมามองภูริทัศน์เพื่อขอความเห็นในชีวิตของเธอก็ไม่เคยมีใครมาทำอาหารแล้วเอามาเสิร์ฟถึงบนห้องภูริทัศน์ได้แต่ยิ้มแล้วสายหน้าไปมาพร้อมกับยืนขึ้นก่อนที่จะเดินมาหาพาฝันมือใหญ่โอบที่ไหล่ภรรยาเอาไว้หลุมรวมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพวกเราจะลงไปทานข้างล่างเพียรซึ่งเป็นสาวใช้ได้มองมาที่ภูริทัศน์แล้วก็ยิ้มเขินๆก่อนที่จะขอตัวลงมาด้านล่างที่บ้านของคุณเอาอาหารขึ้นมาทานบนห้องนอนได้เลยเหรอคะไม่หรอกปกติก็ไม่เคยทำแบบนี้เพียรคงจะคิดว่าพวกเราสองคนคงจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำกิจกรรมเมื่อคืนนี้ผ้าฝันถึงกับหน้าร้อนเผาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาภูริทัศน์ยังไม่ปล่อยวงแขนจากร่างบอบบางเขาค่อยๆโอบเธอมาใกล้ๆแล้วกดจมูกลงไปที่แก้มเนียนของเธอคุณฝันเนี่ยยิ่งมองใกล้ๆยิ่งสวยนะครับคือว่าฉันมีเรื่องอะไรจะบอกค่ะเอาเป็นว่าค่อยบอกวันอื่นก็แล้วกันวันนี้ผมหิวมากแล้วเรารีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงไปทานข้าวกันเถอะนะผ้าฝันเก็บเอาความลับนั้นเอาไว้หลังจากที่ภูริทัศน์ได้แต่งงานกับผ้าฝันเขาก็เอาอกเอาใจเธอเพราะว่าผ้าฝันเป็นผู้หญิงที่น่ารักและน่าทนุถนอมกิริยาวาจามารยาทก็ดีแสนดีสมแล้วที่เจ้าสัวพงศักดิ์เลือกเธอให้กับเขาวันนี้ภูริทัศน์พาฝันมาเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแต่ด้วยความบังเอิญพาฝันนั้นเจอเพื่อนที่เคยเรียนมารุ่นราวคราวเดียวกันฝันหรอจำเราได้ไหมเราเดือนไงพาฝันสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจและรีบสบหน้าลงไปที่อกแกร่งของภูริทัศน์คือว่าฝันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยค่ะช่วยพาฝันไปที่รถทีคุณฝันไม่สบายหรอกเหรอครับรู้สึกเวียนหัวเหมือนจะอาเจียนนะคะภูริทัศน์รีบประคองภรรยาสาวออกมาจากช็อปขายเสื้อผ้านี่ฝันจะไปไหนเธอจำฉันไม่ได้หรอเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนเรียกพาฝันอยู่ทางด้านหลังภูริทัศน์หันไปมองแวบหนึ่งแต่ชายหนุ่มก็เป็นห่วงพาฝันมากกว่าเมื่อมาถึงรถหญิงสาวก็ถึงกับผ่อนลมหายใจออกมาเสียงดังไปหาหมอไหมชายหนุ่มก้มหน้าลงมองใบหน้าของเธอด้วยความห่วงใยไม่ค่ะ
เมื่อกี้นี้รู้สึกว่าหน้ามืดตอนนี้หายดีแล้วงั้นเราไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านอื่นดีไหมคะฉันว่าร้านนี้เสื้อผ้ามันแพงฉันไม่ชอบใส่เสื้อผ้าราคาแพงแบบนี้นะคะแล้วคุณฝันอยากไปที่ไหนล่ะบอกผมมาสิผมไม่ค่อยรู้จักที่ขายเสื้อผ้าผู้หญิงหรอกครับงั้นเราไปซื้อที่ประตูน้ำดีไหมคะภูริทานไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนอะไรนะประตูน้ำมันคือที่ไหนหรอครับประตูน้ำเป็นที่ขายเสื้อผ้าขายส่งพวกเสื้อผ้าราคาถูกนะคะไปเถอะนะคะภูริทัศน์พยักหน้าก่อนที่จะขับรถมาตาม GPS เมื่อมาถึงภูริทัศน์มองไปที่ด้านหน้าเป็นถนนแคบๆมีผู้คนแออัดยัดเยียดกันเพื่อที่จะซื้อเสื้อผ้าราคาถูกชายหนุ่มหันมามองหน้าพาฝันที่ตอนนี้ใบหน้าของเธอมีแต่รอยยิ้มผมว่าที่นี่มันแออัดไม่เหมาะกับพวกเราหรอกนะครับไปที่ห้างของเพื่อนผมดีไหมเพราะว่าที่นั่นมีลดราคา 30% คุณจะได้สบายใจไม่เอาหรอกค่ะถึงจะลด 30% ก็แพงอยู่ดีฉันอยากซื้อเสื้อผ้าแบบนี้มากกว่าค่ะคุณเดินตามหลังฉันมาดีกว่านะคะจะได้ไม่หลงภูริทัศน์จับชายเสื้อของหญิงสาวไม่ยอมปล่อยเพราะกลัวเดินหลงในขณะที่พาฝันนานเลือกซื้อเสื้อผ้าด้วยความสุขและความตื่นตาตื่นใจเสื้อผ้าถูกๆแถมต่อราคาได้ด้วยพาฝันได้เสื้อผ้ามาเต็ม2ไม้2มือและยังมีเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับอีกมากมายในขณะที่ภูริทัศน์ทั้งร้อนทั้งคันตัวเสื้อของชายหนุ่มเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อคุณฝันครับคุณฝันเดี๋ยวก่อนยังไม่พออีกเหรอครับผมว่าเสื้อผ้าเยอะแล้วนะฝันยังอยากได้รองเท้าค่ะเราไปดูทางโน้นดีกว่ามีรองเท้าเยอะเลยถูกๆทั้งนั้นเดี๋ยวฉันจะซื้อให้คุณคู่หนึ่งนะคะไม่ดีกว่าครับรองเท้าผมก็มีเยอะแล้ววันนี้ทั้งวันพาฝันช้อปปิ้งอยู่ที่ประตูน้ำเธอได้เสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับอีกมากมายชายหนุ่มหิ้วข้าวของพรุงพรังเดินตามหลังหญิงสาวอยู่ห่างๆตอนนี้ภูริทัศน์เจ็บข้อเท้าและฝ่าเท้าช้ำไปหมดทายาทเจ้าของโรงแรมชื่อดังไม่เคยต้องมาเดินซื้อของลดราคาแบบนี้เมื่อกลับมาถึงรถชายหนุ่มก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำผมว่าเรารีบกลับกันเถอะนะครับค่ะกลับกันดีกว่าฉันซื้อของพอแล้วอุ๊ยตายจริงฉันลืมซื้อของให้คุณเลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะกลับไปซื้อดีกว่าไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วภูริทัศน์สายหน้าไปมาแรงๆเพราะตอนนี้ชายหนุ่มปวดขาแทบจะเดินไม่ได้ไม่ดีกว่าผมไม่อยากได้งั้นผมว่าเรารีบกลับกันเถอะชายหนุ่มรีบสตาร์ทรถแล้วขับออกไปทันทีเมื่อกลับมาถึงที่บ้านผ้าฝันก็รีบวิ่งขึ้นไปบนห้องเพื่อที่จะไปลองเสื้อผ้าขณะที่ภูริทัศน์นั้นล้มตัวลงไปนอนแผ่หลาที่โซฟาเพียรรีบวิ่งมาหาด้วยความเป็นห่วงคุณภูเป็นอะไรคะทำไมเสื้อผ้าถึงเปียกแบบนี้ล่ะตัวคุณภูก็เหม็นไปทำอะไรมาคะเนี่ยก็ฝันนะสิพาผมไปซื้อเสื้อที่ตลาดผมคิดว่าจะไม่รอดกลับมาแล้วนะครับคนเยอะมากเลยตายจริงพาไปตลาดไหนคะเนี่ยทำไมไม่พากันไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าล่ะคะคุณฝันนี่เธอก็แปลกๆนะคะทำตัวน่าสงสัยสงสัยอะไรเหรอเพียนก็เจ้าสัวเคยบอกว่าคุณฝันเธอเป็นลูกคุณหนูไม่ใช่หรอคะทำไมเพียนเห็นว่าคุณฝันเธอทำตัวธรรมดาธรรมดาเมื่อวันก่อนก็แอบเข้ามาในครัวมาช่วยพวกสาวใช้ทำอาหารด้วยค่ะอะไรนะคุณฝันน่ะหรอลงมาทำอาหารใช่ค่ะเพียนห้ามแล้วก็ไม่ฟังบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเจ้านายแต่คุณฝันก็บอกว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำน่าเบื่อนะคะอยากทำนู่นทำนี่มากกว่าภูริทัศน์กระตุกยิ้มที่มุมปากด้วยความภาคภูมิใจเมื่อพาฝันมาอยู่ที่นี่เธอไม่ได้รู้สึกสบายใจแต่อย่างใดเธอกลัวว่าสักวันความลับจะถูกเปิดเผยแต่พาฝันก็ทำหน้าที่ภรรยาของภูริทัศน์เป็นอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องพาฝันพยายามสืบข่าวคราวของรสนันก็รู้ว่าคุณหนูของเธอนั้นยังไม่กลับมาจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อผ่านไป2เดือน
พาฝานรู้สึกผิดปกติเธอเหม็นอาหารและเธอก็ยังรู้สึกเวียนหัวอีกทั้งรอบเดือนของเธอก็ไม่มาภูริทัศน์เห็นว่าช่วงนี้พาฝานหน้าซีดและอีกอย่างเธอก็อาเจียนบ่อยๆช่วงเช้าจึงได้พาฝานมาที่โรงพยาบาลเมื่อคุณหมอได้ตรวจร่างกายของหญิงสาวก็ได้แจ้งข่าวดีใจด้วยนะครับภรรยาของคุณกำลังตั้งครรภ์ภูริทัศน์รีบหันมามองพาฝานแล้วยิ้มกว้างด้วยความดีใจจริงเหรอครับคุณหมอจริงครับแต่ทว่าพาฝานกับอึ้งไปชั่วขณะเพราะว่าเธอไม่คิดว่าเธอจะตั้งท้องเรื่องราวทุกอย่างมันน่าจะเลยเถิดไปจนทำให้พาฝันนั้นควบคุมเหตุการณ์ไม่ได้ผมดีใจมากเลยนะฝันที่คุณกำลังให้ทายาทผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าจะมีวันนี้ชายหนุ่มกระซิบเสียงพร่าพาฝันหันมายิ้มบางๆให้กับชายหนุ่มหลังจากนั้นภูริทัศน์ก็ได้พาฝันมาพบกับเจ้าสัวฉันดีใจมากเลยนะที่เธอกำลังจะมีทายาทให้กับฉันฉันรอวันนี้มานานแสนนานและนี่ก็เป็นของขวัญที่ฉันจะมอบให้เธอพูดจบเจ้าสัวก็มอบโฉนดที่ดินที่อยู่ติดกับทะเลอยู่จังหวัดจันทบุรีให้คือว่าฝันรับไปเถอะฉันอยากให้เธอและหลานของฉันและโฉนดตรงนี้ฉันระบุชื่อเป็นของเธอด้วยนะโถคุณพ่อทำไมคุณพ่อลำเอียงแบบนี้ล่ะครับเนี่ยผมเป็นลูกชายคุณพ่อแท้ๆคุณพ่อยังไม่เคยยกอะไรให้ผมสักชิ้นฉันจะยกทุกอย่างให้หลานฉันจริงไหมหนูฝันพาฝานมองใบหน้าชายชราแล้วก็รู้สึกละอายใจไม่อยากรับโฉนดที่ดินเอาไว้เลยภูริทัศน์ได้พาฝานมาเดินเล่นที่หน้าคฤหาสน์วันนี้ดูคุณหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าคือว่าฉันรู้สึกไม่สบายนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนที่กำลังเปลี่ยนฉันอยากจะกลับบ้านไม่อยากค้างที่นี่เลยแต่เรารับปากคุณพ่อไว้แล้วนะเดี๋ยวคุณพ่อจะเสียใจรู้ไหมว่าท่านดีใจมากนะที่คุณน่ะมีหลานให้กับท่านผมต้องขอบคุณคุณมากๆที่คุณมาเติมเต็มชีวิตให้ภูริทัศน์จับมือทั้งสองข้างของพาฝานก่อนที่จะยกขึ้นมาแต่ริมฝีปากลงไปด้วยความรักภายในหัวใจของพาฝันนั้นช่างเจ็บปวดเพราะเธอสงสารชายหนุ่มและรู้สึกผิดอย่างมหันต์ที่หลอกลวงคนที่มอบความรักและความจริงใจให้กับเธอในส่วนของรสนันนั้นก็ได้ไปใช้ชีวิตอย่างอิสระกับคนรักอยู่ที่ต่างประเทศจนเธอลืมไปเลยว่าปล่อยให้พาฝันต้องรับชะตากรรมแต่เพียงลำพังท้องของพาฝันได้ใหญ่ขึ้นมากแล้วเวลานี้เธอก็ท้องได้5เดือนแล้วพาฝันอยากจะหาทางออกให้กับตัวเองและอยากจะบอกความจริงกับภูริทัศน์ก่อนที่เธอจะคลอดบุตรออกมาภูริทัศน์นั้นได้พาฝันมาที่งานเลี้ยงที่บริษัทซึ่งเป็นงานเลี้ยงประจำปีพนักงานทุกคนต่างชื่นชมพาฝันเธอเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมและน่าอิจฉาที่ได้แต่งงานกับคนที่สมบูรณ์แบบอย่างเช่นภูริทัศน์แต่ถ้าว่าวันนี้พาฝานกับเจอใครบางคนที่เธอนั้นคาดไม่ถึงสวัสดีครับคุณภูริทัศน์เสียงทุ้มนุ่มดังมาจากด้านหลังภูริทัศน์พร้อมกับพาฝานหันไปมองเจ้าของเสียงภูริทัศน์ยกยิ้มขึ้นและกล่าวคำทักทายเพื่อนร่วมธุรกิจแต่พาฝานเมื่อเห็นใบหน้าชายหนุ่มหญิงสาวรีบเบือนหน้าไปทางอื่นเพราะว่าชายหนุ่มคืออัครเดชซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารที่พาฝันนั้นเคยทำงานอยู่ที่นั่นวันนี้คุณอัครเดชมางานผมด้วยผมดีใจมากเลยครับต้องมาสิเพราะเป็นงานเลี้ยงฉลองผมต้องมาร่วมแสดงความยินดีกับยอดขายของคุณอยู่แล้วอัครเดชชายตามามองพาฝันก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนอ๋อผมลืมแนะนำภรรยาของผมนะครับคุณพาฝันเมื่ออัครเดชได้ยินชื่อก็รู้สึกคุ้นเคยแต่ทว่าตอนนี้พาฝันรูปร่างเปลี่ยนไปมากและเธอก็ใส่ชุดคลุมท้องแล้วร่างของเธอก็อวบอ้วนขึ้นพอสมควรพาฝันหันหน้ามาทางอัครเดชก่อนที่จะพนมมือไหว้อย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะผู้จบก็ก้มหน้าหลบตาอัครเดช
อัครเดชมองใบหน้าของพาฟานแล้วก็จำได้ว่าเธอคือลูกจ้างที่ทำงานที่ร้านอาหารของเขาแต่อีกใจนึงก็คิดว่าคงจะหน้าตาเหมือนกันเพราะลูกจ้างสาวคนนั้นไม่มีทางได้แต่งงานกับลูกชายเจ้าของเจ้าสัวแบบนี้สวัสดีครับผมอัครเดชยินดีที่ได้รู้จักคุณพาฝันคุณหน้าตาเหมือนกับคนที่ผมรู้จักมากเลยนะครับเหมือนกับคนคนเดียวกันคุณคงจำผิดคนแล้วล่ะค่ะผมน่าจะจำคนผิดเพราะคนที่ผมรู้จักเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนนึงผมยินดีอีกครั้งนะครับที่คุณสองคนกำลังจะมีทายาทเสียทีขอบคุณมากแต่คนที่ดีใจยิ่งกว่าผมก็น่าจะเป็นคุณพ่อผมเนี่ยแหละครับสงสัยท่านคงจะรีบเขียนพินัยกรรมยกมรดกให้กับหลานชายผมคงจะกลายเป็นหมาหัวเน่าเร็วๆนี้ภูริทัศน์กับอัครเดชคุยกันอย่างถูกคอในขณะที่พาฝันนั้นรู้สึกกระวนกระวายใจอยากจะเดินออกมาจากตรงนี้เมื่อพาฝันเห็นว่าภูริทัศน์กับอัครเดชเริ่มคุยเรื่องงานไม่เกี่ยวกับเธอแล้วหญิงสาวก็เดินเลี่ยงออกมาด้านนอกเมื่อออกมานอกงานรู้สึกว่าหายใจหายคอสะดวกขึ้นไม่คิดเลยว่าจะมาเจอคุณอัครเดชที่นี่คุณอัครเดชจำเราได้จะทำยังไงดีตอนนี้พาฝันรู้สึกกุ้มใจมากไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงในขณะที่อัครเดชได้เดินออกมาข้างนอกพอดีเมื่อเห็นพาฝันยืนอยู่เพียงลำพังชายหนุ่มจึงตรงมาหาคุณพาฝันครับพาฝันหันมามองอัครเดชเธอตกใจมากหญิงสาวลืมตัวเสียสนิทจึงเอ่ยปากเรียกชื่อของชายหนุ่มอย่างคุ้นเคยอุ๊ยคุณเดชเมื่อได้ยินเสียงเรียกอัครเดชเลยมั่นใจว่าพาฝันเป็นคนเดียวกับลูกจ้างที่ร้านของเขาฝันนี่ฝันจริงๆหรอฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอเธอที่นี่แล้วทำไมเธอถึงได้แต่งงานกับคุณภูริทัศน์ล่ะนี่ฉันงงไปหมดแล้วนะคุณเดชคะคือว่าฝันมีเรื่องจะขอร้องคุณพาฝันดึงแขนอัครเดชเข้ามาตรงบริเวณลับตาคนแต่ในขณะนั้นภูริทัศน์ก็ได้เดินออกมาพอดีและเห็นภาพนั้นพอดีภูริทัศน์จึงรีบเดินมาหาพาฝันด้วยความเป็นห่วงคือว่าฝันมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งงานกับคุณภูริทัศน์นะคะฝันอยากจะขอร้องคุณเดชนะคะว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับคุณภูริทัศน์ได้ไหมคะว่าเราเคยรู้จักกันทำไมล่ะเธอมีเรื่องอะไรปิดบังเขาอยู่หรอคือว่าจริงๆแล้วคุณภูริทัศน์จะต้องแต่งงานกับคุณหนูรสนันนะคะแต่คุณหนูรสนันเธอมีคนรักอยู่แล้วฝันสงสารคุณหนูก็เลยสลับตัวมาเป็นเจ้าสาวแทนอัครเดชดวงตาโตด้วยความตกใจทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าภูริทัศน์ได้ยืนอยู่ตรงด้านหลังของพุ่มไม้และได้ยินทั้งสองคนคุยกันทั้งหมดใบหน้าของชายหนุ่มชาวาบแขนขาเริ่มอ่อนแรงเมื่อรู้สึกว่าภรรยาสุดที่รักเป็นผู้หญิงหลอกลวงอะไรนะนี่มันมีเรื่องแบบนี้อยู่เหรอแล้วถ้าคุณภูริทัศน์รู้ความจริงเขาจะทำยังไงกับเธอเธอจะไม่ลำบากหรือฝันฉันว่าเธอรีบบอกความจริงกับเขาก่อนดีไหมไม่ทันแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้ฝันท้องลูกของเขาอยู่ฝันจะรอให้คลอดลูกก่อนนะคะฝันก็จะออกมาจากบ้านของเขาถ้างั้นถ้าเธอมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกมานะในขณะที่ภูริทัศน์นั้นยืนกำมือก่อนที่จะขบฟันเข้าหากันในใจก็คิดว่าพาฝันเป็นผู้หญิงหลอกลวงทำร้ายจิตใจของเขาอย่างแสนสาหัสพาฝันเดินกลับเข้ามาภายในงานมาหาภูริทัศน์โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่าภูริทัศน์ได้เปลี่ยนไปผมอยากจะกลับแล้วอยากจะพักผ่อนวันนี้เหนื่อยมามากชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบโดยที่ไม่หันมามองหน้าหญิงสาวพาฝันรู้สึกแปลกใจเหมือนกับว่าชายหนุ่มนั้นพูดจาห่างเหินกับเธองานเพิ่งจะเริ่มนะคะทำไมคุณภูไม่อยู่ก่อนฉันบอกว่ากลับก็กลับสิพาฝันเดินตามหลังร่างสูงออกมาจากงานแล้วก็ขึ้นรถมากับภูริทัศน์ภูริทัศน์ขับรถเร็วมากหญิงสาวรู้สึกกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นคุณภูคะ
ขับรถช้าๆหน่อยค่ะฝันว่ามันเร็วเกินไปแล้วทำไมผมคิดว่าคุณชอบความเร็วและอันตรายแบบนี้เสียอีกใครจะไปชอบล่ะคะแล้วอีกอย่างฝันเป็นห่วงลูกในท้องด้วยกลัวว่าจะได้รับความกระทบกระเทือนดูเหมือนว่าคุณจะเป็นห่วงลูกมากเลยนะก็ห่วงสิคะทำไมคุณพูดแปลกๆไม่มีอะไรหรอกบางทีผมก็คิดว่าคุณอาจจะไม่ได้รักผมจริงๆและอยากจะมีลูกกับผมก็ได้คุณอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่คุณต้องมาแต่งงานกับผมพาฝันถึงกับหน้าร้อนชาเหมือนกับว่าภูริทัศน์กำลังจะรู้อะไรละแคะระคายเกี่ยวกับเรื่องของเธอเมื่อขับรถมาภายในคฤหาสน์พาฝันก็ตั้งใจว่าเธอจะบอกความจริงกับภูริทัศน์ถ้าเขาจะไล่เธอออกจากบ้านเธอก็ยอมเพราะเธอไม่อยากจะหลอกคนดีๆแบบนี้อีกต่อไปเมื่อเข้ามาภายในห้องพาฝันก็เอ่ยปากพูดทันทีคุณภูคะคือว่าฝันมีอะไรจะสารภาพภูริทัศน์พยายามหักห้ามความกลัวอีกใจนึงก็ไม่อยากให้เธอพูดอีกใจนึงก็อยากให้เธอสารภาพความจริงมีอะไรก็บอกมาสิผมรอฟังอยู่คือว่าจริงๆแล้วคนที่จะต้องแต่งงานกับคุณไม่ใช่ฝันหรอกค่ะจะต้องเป็นคุณหนูรสนันหญิงสาวเพ่งมองใบหน้าที่เรียบเฉยด้วยความแปลกใจคุณภูไม่โกรธหรอคะโกรธสิทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งเสียใจและผิดหวังแต่ผมจะทำอะไรได้ก็ในเมื่อคุณหลอกผมไปแล้วแล้วคุณเองจะทำยังไงต่อไปคือว่าฝันอยากจะยอมรับความผิดและฝันจะออกไปจากชีวิตคุณค่ะทำไมคุณพูดง่ายๆแบบนั้นล่ะคุณไม่ถามผมสักคำเหรอว่าผมจะยอมให้คุณไปไหมจะยอมให้คุณพาลูกของผมไปหรือเปล่าแล้วคุณคิดยังไงล่ะคะจะยอมให้ฝันไปไหมภูริทัศน์หันหลังให้กับหญิงสาวชายหนุ่มเจ็บจี้ที่หัวใจเหมือนมีเข็มนับพันเล่มทิ่มแทงลงมาอยากไปก็ไปเถอะเพราะยังไงคุณก็ไม่ได้รักผมอยู่แล้วส่วนลูกในท้องถ้าคลอดออกมาผมจะส่งคนไปรับคุณจะได้มีอิสรภาพไปใช้ชีวิตของคุณตอนนี้พาฝันรู้สึกเสียใจมากที่ภูริทัศน์ไม่ได้เอ่ยปากรั้งเธอไว้ผู้จบก็ขอตัวออกไปด้านนอกและไม่กลับเข้ามาในห้องอีกเลยพาฝันนอนร้องไห้ทั้งคืนเพราะเธอกลัวและเธอก็รักเขาในขณะที่ภูริทัศน์นั้นได้มาดั่งดื่มกับอัครเดชอัครเดชได้รับฟังปัญหาของชายหนุ่มทุกอย่างที่สำคัญคุณเองก็รู้จักคุณพาฝันมาก่อนคุณก็คงรู้สินะว่าผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจแค่ไหนคุณเข้าใจผิดแล้วนะครับคุณภูฝันเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วอัครเดชก็เริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวของพาฝันให้กับภูริทัศน์ฟังคุณได้ฟังเรื่องทั้งหมดคุณก็ตัดสินใจเองนะว่าคุณจะรังผู้หญิงคนนี้เอาไว้กับคุณหรือเปล่าหรือคุณจะปล่อยให้เธอไปเพียงเพื่อความผิดพลาดอัครเดชตบไหล่ให้กำลังใจภูริทัศน์ก่อนจะขอตัวกลับภูริทัศน์นั้นได้กลับมาถึงบ้านเพราะชายหนุ่มนั้นมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแต่เมื่อเข้ามาภายในห้องก็ไม่พบหญิงสาวชายหนุ่มตกใจมากรีบวิ่งมาด้านล่างของตัวคฤหาสน์ก็ได้พบว่าเพียรนั่งร้องไห้อยู่เพียรเกิดอะไรขึ้นคุณฝันค่ะคุณฝันเก็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านแล้วคุณฝันก็มาไหว้เพียรบอกว่าเธอเป็นคนไม่ดีและเธอก็ไม่ควรแต่งงานกับคุณภูเพียรงงไปหมดเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณฝันเธอบอกไหมว่าเธอจะไปไหนไม่ได้บอกค่ะแต่บอกว่าอยากจะออกไปจากบ้านนี้ให้เร็วๆไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนภูริทัศน์รีบขับรถออกไปตามหาหญิงสาวในขณะที่พาฝันนั้นได้นั่งอยู่บนแท็กซี่เธอนั่งแท็กซี่ไปไร้จุดหมายและไม่สามารถที่จะกลับไปบ้านของคุณหนูรสนันได้เพราะตอนนี้คุณหนูรสนันยังอยู่ที่ต่างประเทศพาฝันจึงไม่อยากทำให้ใครต้องเดือดร้อนภูริทัศน์รีบเร่งความเร็วจนสามารถตามรถแท็กซี่ได้ทันด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตกำหนดให้ทั้งสองคนนั้นเคียงคู่กันท
ทำให้รถของภูริทัศน์นั้นมาจอดติดไฟแดงคู่กับรถแท็กซี่ที่พาฝันนั่งอยู่ภูริทัศน์ได้หันหน้าไปมองรถข้างๆก็พบว่าพาฝันนั่งอยู่ในนั้นคุณฝันจริงๆด้วยชายหนุ่มรีบเปิดประตูลงมาก่อนที่จะมาเคาะกระจกรถของหญิงสาวพาฝันสะดุ้งเฮือกเมื่อหันมาทางกระจกก็เห็นใบหน้าของภูริทัศน์คุณภูนี่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันลงมาเถอะนะกลับบ้านกับผมเถอะนะฝันพาฝันร้องไห้เสกสะอื้นไม่อยากที่จะทำให้ใครผิดหวังในตัวเธอและเธอก็รู้สึกผิดมากคุณครับสามีคุณใช่ไหมลงไปปรับความเข้าใจกันเถอะคุณกำลังท้องอยู่สงสารเด็กอีกอย่างผมก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกวันนี้ลำบากมากค่าของชีพก็สูงแล้วก็ไม่มีคนดูแลลูกช่วยคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณยังโชคดีนะพาฝันก้มหน้าตัดสินใจอะไรบางอย่างสักพักมองดูที่ท้องของตัวเองก็รู้สึกว่าทารกในท้องนั้นดิ้นไปมาเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณที่ทำให้เธอรู้สึกตัวงั้นหนูขอลงตรงนี้นะคะนี่ค่ะค่ารถพาฝานส่งเงินให้กับโชเฟอร์ก่อนที่ตัดสินใจลงจากรถภูริทัศน์ดึงหญิงสาวมาสวมกอดด้วยความดีใจคุณอย่าจากผมไปไหนนะค่ะฉันไม่ไปไหนแล้วกลับบ้านเราเถอะนะคะภูริทัศน์ยิ้มแก้มปรีก่อนที่จะค่อยๆประคองภรรยาให้เข้ามาภายในรถไฟได้เขียวพอดีรถยนต์คันหรูวิ่งออกมาจากเส้นทางที่แออัดไปด้วยการจราจรได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนที่มุ่งหน้าสู่คฤหาสน์หลังใหญ่เมื่อกลับมาถึงที่บ้านก็พบกับเจ้าสัวพงศักดิ์ซึ่งนั่งอยู่ที่โซฟาสีแดงใบหน้าของท่านตึงเครียดเมื่อภูริทัศน์กับพาฝานเดินเข้ามาเจ้าสัวพงศักดิ์ก็ได้เอ่ยปากขึ้นทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้พาฝันน้ำตาไหลลงมาด้วยความสำนึกผิดเธอนั่งคุกเข่าลงไปกับพื้นค่อยๆคานไปก้มกราบแทบเท้าของเจ้าสัวพงศักดิ์หนูขอโทษด้วยนะคะหนูผิดไปแล้วหนูยอมรับผิดทุกอย่างถ้าเจ้าสัวจะไล่หนูออกไปหนูก็ไม่ถือโทษโกรธเลยแม้แต่น้อยค่ะแล้วหนูจะคืนทรัพย์สินทุกอย่างที่เจ้าสัวให้หนูจะไม่เอาไปเลยแม้แต่บาทเดียวคุณพ่อให้อภัยคุณฝันเธอนะครับเธอไม่ได้ตั้งใจและอีกอย่างเธอกำลังท้องหลานของคุณพ่อนะครับไม่ต้องมาพูดฉันไม่ชอบคนหลอกลวงนี่ถ้าฉันจับไม่ได้เธอก็คงไม่บอกใช่ไหมเธอจะปิดเรื่องนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันหรือว่าจนกว่าฉันจะมอบสมบัติให้เธอทั้งหมดหนูไม่เคยหวังสมบัติจากท่านเลยนะคะหนูจะคืนทุกอย่างให้ท่านหนูขอโทษค่ะพาฝันก้มลงไปกราบแทบเท้าของชายชราอีกครั้งภูริทัศน์ได้แต่สงสารภรรยาส่วนเจ้าสัวพงศักดิ์ได้ยืนขึ้นและเดินออกไปจากคฤหาสน์พาฝันร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเมื่อพาฝันตัดสินใจว่าเธอจะอยู่กับภูริทัศน์เพราะเธอรักเขาและภูริทัศน์ก็รักเธอมากชายหนุ่มดูแลหญิงสาวอย่างดีทุกอย่างและตอนนี้พาฝันก็ได้ให้กำเนิดบุตรหญิงสาวคลอดบุตรชายออกมาใบหน้าน่าเกลียดน่าชังหูตาจมูกและริมฝีปากเหมือนกับภูริทัศน์ไม่มีผิดแต่ทว่ามีผิวขาวเนียนละเอียดอมชมพูเหมือนกับพาฝันเจ้าสัวพงศักดิ์เมื่อรู้ว่าหลานชายได้คลอดออกมาแล้วก็ดีใจจนลืมเรื่องที่โกรธแค้นพาฝันไปเลยตอนนี้เจ้าสัวพงศักดิ์ได้มารับขวัญหลานชายที่คฤหาสน์ไหนปู่ขออุ้มดูหน่อยซิพาฝันได้อุ้มลูกชายส่งให้กับท่านเจ้าสัวท่านเจ้าสัวรับหลานชายมาก่อนที่จะแตะนิ้วมือลงไปที่พวงแก้มทั้งสองข้างด้วยความเอ็นดูโหหลานปู่หน้าตาน่าเกลียดน่าชังเหมือนพ่อเจ้าไม่มีผิดเลยนะเจ้าอยากได้อะไรก็บอกปู่มาเลยปู่จะยกให้ทุกอย่างแล้ววันนี้ปู่มีของขวัญพิเศษมาให้หลานด้วยท่านเจ้าสัวได้นำโฉนดที่ดินอีกผืนหนึ่งซึ่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่เขาใหญ่มอบให้กับหลานชายตัวน้อยคุณพ่อครับ
เพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่วันยกให้อีกแล้วเหรอครับนี่ถ้าตาหนูได้1ขวบคุณพ่อไม่เซ็นมรดกให้ตาหนูหมดเลยเหรอครับเนี่ยไม่ต้องถึง1ขวบหรอกหน้าฉันกลับไปฉันก็ไปเขียนมรดกยกให้หลานชายฉันคนเดียวส่วนแกก็ทำมาหากินเลี้ยงดูเมียแกไปก็แล้วกันโถคุณพ่อภูริทัศน์กับเจ้าสัวพงศักดิ์พากันหัวเราะด้วยความสุขส่วนพาฝันเองก็ยืนอมยิ้มอยู่ไม่ห่างและตอนนี้ท่านเจ้าสัวก็ได้ยกโทษให้เธอแล้ววันเวลาผ่านไปตอนนี้ทายาทตัวน้อยอายุได้3เดือนเต็มและคุณหนูรสนันก็ได้เดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสและก็ได้ตรงมาที่คฤหาสน์เพื่อที่จะมาเผชิญหน้ากับความจริงและเธอก็อยากจะมาเยี่ยมหลานชายตัวน้อยด้วยเมื่อเข้ามาภายในคฤหาสน์ก็พบว่าพาฝันได้อุ้มบุตรชายตัวน้อยมายืนรอต้อนรับข้างๆพาฝันก็คือภูริทัศน์สวัสดีค่ะคุณภูคือฉันรสนันฉันต้องกราบขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันทำเรื่องไม่ดีลงไปไม่เป็นไรหรอกครับมันผ่านไปแล้วแล้วอีกอย่างผมก็ได้ภรรยาและลูกของผมจะไม่มีวันทอดทิ้งเขาหรอกนะครับพาฝันส่งลูกชายตัวน้อยให้กับรสนันเมื่อรสนันอุ้มหลานชายถึงกับน้ำตาไหลออกมาด้วยความปลาบปลื้มใจก่อนที่เธอนั้นจะนำกำไลข้อมือข้อเท้าที่เป็นทองคำมาใส่ให้กับหลานชายเพื่อรับขวัญหลานชายน้าน่ารักที่สุดเลยพาฝันกอดคุณหนูของเธอด้วยความรักในขณะที่ชายหนุ่มยืนมองอยู่ห่างๆก็พอยิ้มด้วยความสุขเมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้เป็นภรรยาหลังจากนั้นชีวิตของพาฝันก็เหมือนเจ้าหญิงเพราะว่าภูริทัศน์ได้จ้างพี่เลี้ยงเด็กถึง2คนและยังจ้างแม่บ้านเพิ่มอีก1คนเพื่อจะมาดูแลภรรยาและลูกชายไม่ให้พาฝันทำงานหนักแม้แต่อย่างเดียวคุณภูจะให้ฝันนั่งนอนๆแบบนี้ฝันก็เบื่อแย่สิคะให้ฝันไปช่วยแม่บ้านบ้างเถอะไม่ได้หรอกครับผมสัญญาไว้แล้วว่าผมจะดูแลคุณกับลูกเป็นอย่างดีผมจะไม่ปล่อยให้คุณลำบากไหนขอดูมือซิคุณแอบไปทำงานบ้านมาบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มจับมือนุ่มนิ่มของภรรยาขึ้นมาก่อนที่จะแตะริมฝีปากลงไปด้วยความรักผมรักคุณมากนะฝันค่ะฉันรู้ฉันก็รักคุณค่ะคุณภูพี่เลี้ยงได้อุ้มเด็กชายตัวน้อยมาส่งให้กับภูริทัศน์ภูริทัศน์ก้มลงมองใบหน้าบุตรชายด้วยความรักของคนเป็นพ่อที่มีให้กับลูกมันยิ่งใหญ่เหลือเกินภูริทัศน์ไม่เคยมีความรู้สึกรักใครมากมายขนาดนี้มาก่อน3ปีผ่านไปตอนนี้เด็กชายตัวน้อยได้เติบโตจนสามารถวิ่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านได้แล้วภูริทัศน์กับพาฝันได้นั่งดูบุตรชายที่กำลังวิ่งไล่จับกับพี่เลี้ยงด้วยความสนุกสนานภูริทัศน์ก้มลงไปแนบหูไปที่ท้องของภรรยาอีกไม่นานลูกสาวพ่อก็จะได้ออกมาแล้วนะครับตอนนี้พาฝันท้องได้8เดือนแล้วและเธอก็ได้บุตรสาวสมใจภูริทัศน์ดูแลภรรยาอยู่ไม่ห่างและชายหนุ่มก็ยิ่งรักเธอมากยิ่งขึ้นพาฝันเอนศีรษะลงไปซบที่ไหล่กว้างของสามีแล้วทั้งสองคนก็มองไปยังบุตรน้อยที่วิ่งเล่นอยู่กับพี่เลี้ยงด้วยความสุขจบบริบูรณ์